รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์เป็นพระเอกหนุ่มรูปรอวัยกันตะมากคุณผู้ชมครับน้องเฟรมชวินโรสสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงลูกจังเลยคิดถึงคุณแม่เหมือนกันครับแอะยังดียังเรียกคุณแม่นะคนอื่นเรียกคุณย่าแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเฟรมของเราจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเกี๊ยวไข่เจียวกระเพราไก่ไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องเฟรมของเราจะทำเมนูเกี๊ยวไข่เจียวกะเพราครับมันคืออะไรเกี๊ยวไข่เจียวกะเพรากอไก่ใช่ไหมครับพูดผิดพูดผิดเกี๊ยวไข่เจียวไข่เจียวกะเพราพร้อมยังอ่ะพร้อมครับผมลงมือมาอาจารย์จะช่วยเปิดเตาให้ครับผมลงมือเลยสิก็ต้องทำไข่เจียวก่อนโอเคทำไข่เจียวก่อนทำไมพักนี้เฟรมดูโตเป็นหนุ่มเร็วจังเลยอ่ะจริงเหรอครับอาจารย์คนก็ติดภาพเธอตั้งแต่ตอนเธอเป็นเด็กๆอ่ะอ๋อใช่ป่ะก็ตอนนั้นจำได้ว่ามารายการอาจารย์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วใช่ตอนนั้นก็ยังเด็กมากเลยอ้าวอะไรอ่ะน้องเฟรมเป็นไข่ใหม่เลือกไข่สดสิทำไมเอาไข่สุกล่ะมันก็ต้องเลือกเสกขย่าวไข่ตรงนี้ร้อนนะลูกร้อนใช่ไหมร้อนสิลูกอาจารย์จะเปิดให้เนี่ยโอ้ยเสียงคุ้นจังเลยอ่ะไอแดงนะร้อนแล้วนะครับร้อนนะฮะเอาลงเลยนะฮะค่ะปั๊บนี่คือแผ่นเกี๊ยวใช่ครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้น่าจะแม็กกี้ครับซอสปรุงรสใช่โอเคใช่ไหมนิดนึงแล้วกันใส่ไปเลยครับใส่ไปในไข่เนี่ยนะคือผมลืมจริงมันต้องใส่ก่อนอ๋อเหรออ๋อโอเคใส่ไปหน่อยๆใช่ค่ะเนี่ยบางทีทำแบบข้าวกับวัยรุ่นบ้างคุณผู้ชมทำให้เรามีความรู้สึกเราเข้าใจเทรนด์อีก5นาทีค่ะโอ๊ยทำไมเหลือเวลาให้ลูกน้อยจังเลย5นาทีแม่อีกชั่วโมงนึงก็ได้อ้าวมีพริกโคคาเมนด้วยโอเคต่อไปทำกะเพราไก่จ้าโอเคกะเพราไก่โอ้ยตายผมไม่เคยทำกะเพราไก่อาจารย์จะใบ้ให้สักนิดนึงได้ไหมก็มีกะเพรากับไก่กะเพราครับผมแล้วเฟรมก็ต้องทำเองค่อยๆทำไปเถอะอันนี้น้ำมันใช่ไหมครับอาจารย์น้ำมันจ้ะน้ำมันอาจารย์เปิดเปิดเตาให้เปิดนะคุณผู้ชมทางบ้านเอาใจช่วยด้วยนะฮะเพราะว่านี่เป็นการทำกะเพราไก่ครั้งแรกเลยครับแล้วต้องทำอะไรบ้างให้ฉันทำอะไรบ้างเธอบอกสิฉันช่วยเธอก็ได้มีหั่นพริกกับหอมครับผมให้ฉันหั่นพริกกับหอมหั่นแบบไหนหั่นได้เลยครับอาจารย์เอาบางๆบางๆนะหั่นพริกกับหอมต้องมีพริกด้วยสิโอเคจ้าผมฝากอาจารย์หั่นพริกด้วยจะหั่นพริกแล้วกันกลัวแสบมือได้ครับอาจารย์ครับมันหั่นยังไงหั่นพริกก็ต้องสอนหรอครับเนี่ยต้องจับตรงนี้นะลูกนะระวังบาดมือนะลูกแล้วค่อยๆตรงนี้กดอย่างนี้นะหั่นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อได้ครับ อยู่ที่บ้านคุณแม่สอนทำกับข้าแบบนี้ไหมไม่ใกล้ชิดไม่ใกล้ชิดขนาดนี้ครับอ๋อเลยเพราะไม่ได้หั่นใหม่ละเอียดกว่านี้หน่อยนึงละเอียดนิดนึงระวังมือโดนแล้วเผ็ดเนาะเวลาเข้าครัวผมจะถนัดใช้มีดครับอ๋อถนัดใช้มีดใช่ป่ะเพราะผมแทงเก่งถนัดใช้มีดและแทงเก่งเอ๊ะยังไงก็ไม่รู้นะคะยังหมดเวลาแล้วยังไม่หมดเวลาไม่เป็นไรให้ต่อ
หั่นไก่เป็นเปล่าแอร์ได้อยู่ครับอาจารย์เห็นไหมหั่นเป็นมีแต่เขาหั่นทางโน้นเข้ามาไอ้นี่หั่นทางนี้ไปแม่ละมึนหมดเลยลูกเราต้องไม่เหมือนใครครับอาจารย์อ๋อเราต้องไม่เหมือนใครโอเคครับน่าจะพอแล้วนะได้ครับอ่ะโอเคโอเคโอเคระวังกระเด็นนะลูกนะโอ้ยตายแล้วกินกะเพราไก่ออกมาแล้วยังไม่ใส่กะเพราครับอาจารย์ยังไม่ใส่กะเพราใช่ครับตายหอมจังเลยอ่ะดูดีอ่ะอาจารย์เราจะลดไฟได้ไหมครับลดไฟไม่ปิดแล้วจ้ะเราปิดแล้วเอาไฟปิดแล้วโอ้ยดูน่ากินน่าน้องเฟรมเก่งมากเลยอ่ะใช่ได้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นการทำกะเพราที่ไหนฮาร์ดคอร์เท่านี้เลยนี่ใบอะไรอ่ะลูกอินนี่ใบอินนี่ใบแมงลักนะได้ไหมครับหรอผสมไปหมดแล้วฮะตอนนี้อ๋อเหรอจางครับมีน้ำปลาอะไรไหมครับน้ำปลามีซอสที่เปิดแล้วใช่ได้ไหมใช่ไหมกะเพราใส่อะไรบ้างใส่ซอสปรุงรสอย่างเดียวเหรอปกติจะต้องใส่อะไรอีกก็จะต้องมีน้ำตาลด้วยใช่ไหมอ๋อน้ำตาลด้วยเหรอพริกไทยด้วยนิดนึงพริกไทยด้วยอ๋อจะเป็นเม็ดเลยนะนี่ไหมอ่ะนั่นอะไรอ่ะเอามาเปิดให้ครับนี่คืออะไรบ้างใส่ใช่ไหมข้าวคั่วใช่ไหมข้าวคั่วด้วยเหรอไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ใส่ข้าวคั่วเหรอลูกนี่อ่ะพริกไทยอ๋อนั่นพริกไทยอ่ะแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้รู้ไหมอันไหนกะเพราลูกนี่ใช่ไหมครับอ๋อนี่กะเพรานะตัวไม่ใช่ลูกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ไหมลูกใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่แล้วเหรอน้องเฟรมทำผัดกะเพราผสมโหระพาแล้วแมงลักครบทุกใบเลยลูกตอนนี้ที่หนูใส่ก็คือโหระพานะเอาช้อนเล็กหน่อยนะครับช้อนเล็กได้จ้ะจะชิมกับอะไรอ่ะอร่อยนะมันจะดีนะมันจะดีนะครับโอเคเอาแหละโอ้ยตายแล้วแผ่นเคี้ยวมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก็กำลังใส่กะเพราไก่นะคุณผู้ชมนะเป็นคนตั้งใจนะเนี่ยฉันดูจากฝีมือการทำกับข้าวน้ำมันที่ติดก้นกระทะก็ยังไม่เอาเลยก็เป็นคนแบบอะไรมันมากก็ไม่กินคุณผู้ชมที่หน้าหุ่นดีผิวพรรณดีเชียวแล้วต่อไปทำไงต่อถึงจะเป็นเคี้ยวแถวนี้ร้อนลูกเดี๋ยวดูอุกโดนทำไงต่อโอ้ยไม่เคยมีครัวที่ไหนเลอะเท่าวันนี้เลยนี่คือเกี๊ยวใช่ครับอาจารย์จะเอากาวทาไหมหรือเอาเข็มมาเย็บ เอาได้มาสอยไหมลูกไม่นี่กดแค่นี้ก็ได้แล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเกี๊ยวไข่เจียวของเฟรมชวินรอดเดี๋ยวสักครู่เรามาชิมกันเช็ดมือ น่ากลัวมากอาจารย์คุณตาแม่อย่าบอกน่ากลัวสิคุณแม่ชิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์นิสับก็ต้องชิมด้วยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูยำไข่แดงเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากเทแป้งชุบทอดปลาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังปลาโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้นำไข่แดงเค็มลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังปลาโลโบให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำปรุงยำใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นใส่พริกขี้หนูแดงสับหอมแขกซอยมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งและน้ำปรุงยำที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันใส่ขึ้นช่ายหั่นท่อนถั่วลิสงล้อเปลือกคนผสมให้เข้ากันอีกจัดไข่แดงเค็มทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำยำที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูยำไข่แดงเค็มเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะ
กับเมนูป่อเปี๊ยะเสือโก่งวิธีทำป่อเปี๊ยะเสือโก่งใส่เครื่องที่โคลกเนื้อหมูสับและมันหมูหั่นเตาเล็กลงในภาชนะจากนั้นใส่เห็ดหอมสดหั่นเตาเล็กแครอทหั่นเตาเล็กลวกสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาหมักพักไว้30นาทีนำแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะแช่แข็งที่เตรียมไว้มาสานให้มีลักษณะคล้ายเสือโก่งตักไส้หมูที่ผสมไว้ลงบนแผ่นป่อเปี๊ยะทาขอบแป้งด้วยไข่ขาวห่อแป้งให้มิดเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนใช้ไฟปานกลางแล้วนำป่อเปี๊ยะเสือโก่งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดป่อเปี๊ยะเสือโก่งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ